เรื่องเล่าเช้านี้ท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้คุณชีวิตกับบุริสิ์โพสต์ข้อความใช้คําว่าปิดสวิตประชาชน <ฮะ S 1> ก่อนหน้าความพยายามจะปิดสวิตสอวอไม่ประสบความสําเร็จอย่างที่เห็นชัดเจนกลายเป็นว่าตอนนี้สอวอกลายเป็นปัจจัยหลักระบบกระจายไฟฟ้าทั่วประเทศเลยเนี่ยท้ยองไปมเป็นผู้กําหนดชะตากรรม <ฮะ S 1> ในแง่ของหลังการเลือกตั้ง <ฮะ S 1> คุณชวิตใช้คําว่าปิดสวิตประชาชน โดยระบุว่ายังไงประชาชนสนใจเรียนรู้การเมืองไทยการโหวตนายกถามผมทุกวี่ทุกวันพิธทาจะได้เป็นนายกไหมลองอ่านดังต่อไปนี้พาะขณะน,นี้การเมืองพลิกเปลี่ยนแปลงทุกวันแต่เท่าที่นิ่งแล้วคือ 1. การเลือกตั้งไม่ใช่การตัดสินว่าใครจะได้เป็นรัฐบาลถึงแม้ว่าจะได้คะแนนเสียงจากประชาชนมากที่สุดก็ยังเป็นฝ่ายค้านได้ดังนั้นการเลือกตั้งจึงเป็นเพียงพิธีกรรมของคนไทยที่ออกไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียง สการจับมือจัดตั้งพักร่วมรัฐบาลของ8พักเป็นละครที่ถูกบังคับแสดงให้ประชาชนดูดังนั้นดูได้แต่อย่าไปหลงเชื่อ 3. <า>9ก้าวไกลจะเป็นฝ่ายค้านในที่สุดไม่มีรักแท้ทางการเมืองแต่มือใครยาวสาวได้สาวเอาต่างหาก 4. <ส>เพื่อไทยจะขึ้นมาเป็นแกนนำพลิกข้ามขั้ว แม้เสนอให้เพื่อไทยเป็นการนำจัดตั้งรัฐบาลแต่หากยังมีก้าวไกลอยู่ก็ไม่ผ่านสอวอดังนั้นชีวิตจริงต้องดูกันยาวๆไม่ใช่หนังตลกเป็นละครแบบดรามา่าไม่ใช่คอมเมดี้ข้อต่อไปมีการจัดเตรียมสลับพลิกขั้วรัฐบาลโดยเพื่อไทยเป็นการนาและประสบความสาเร็จโดยผ่านเสียงสอวอเพราะภูมิใจไทยจะได้ร่วมรัฐบาลด้วย และได้กระทรวงคมานาคมกับสาธารณาสุขเหมือนเดิมส่วนพลังประชารัฐจะได้มหัดไทย<ะ>ภูมิใจไทยจะร่วมรัฐบาลได้คมานาคมได้สาธารณาสุขเหมือนเดิมพลังประชารัฐได้มหัดไทยนี่ก็แปลว่ามันจะกลายเป็นพรรคอเมเออมนาตต่อรองสูง<ะ>เหมือนเมื่อครั้งรัฐบาลอาภิสิทธิ์เคยตั้งรัฐบาลหรือไม่ประการใด<ะ>มาหัดไทยที่ไปพลังประชารัฐเหรอ ขนาดเดียวกันคมนาคมสาธารณสุขซึ่งคุณพิธาก้าวไกลเคยตั้งเป็นเงื่อนไขว่าถ้าเกิดภูมิใจไทยจำเป็นมาร่วมด้วยกันก็จะไม่ได้ให้สาธารณาสุขกับคมนาคมข้อต่อมาคุณชวิตบอกยังไง <9 S 2> เรื่องจริงอีกเรื่องที่บอกไปคงไม่เชื่อก็คือก้าวไกลได้ประสบการณ์ว่าการมีสอสอใหม่และเร็วเกินคาดทําให้เกิดการตัดสินใจที่ผิดพลาดตั้งแต่ตั้งแต่เรื่องมาตรา272 รวมไปถึงการไปเจรจากับประชาธิปัตย์และชาติไทยพัฒนาให้ร่วมรัฐบาลและข้อต่อมานายกจะเลือกได้ในรอบ3ค่ะคุณชูวิทย์บอกโดยที่จะผ่านสอวฉอลุยเดี๋ยวรอดูรอบสองก็คือวันนี้ก็ทราบแล้วและการจัดรัฐบาลผสมใหม่ที่มีเพื่อไทยเป็นการนำจะเสร็จภายในเดือนสิงหาคมคือเดือนหน้าแต่หน้าตาจะไม่ใช่แบบที่ประชาชนส่วนมากต้องการ และเห็นตั้งแต่แรกในวันจับมือ8พักเซน็น MOU มอชวนสกากรรมของพักก้าวไกลยุบพักมีแน่เป็นแผนต่อเนื่องเตรียมตั้งพักใหม่เอาไว้รอแล้วชื่อพักอนาคตไกลคนชวิตระบุว่าหลายคนอาจจะไม่เชื่อแต่เวลาจะพิสูจน์อย่าเชื่อในสิ่งที่เห็นหรือได้ยินเพราะไม่มีใครพูดความจริงเบื้องหลังตอนนั้นบอกว่าไม่มีเดียวรับมีแต่เดียวรักแต่ตอนนี้กลายเป็นเดียวลวงไปแล้ว คุณชีวิตระบุเบื้องหลังบางอย่างอาจจะไม่สามารถพูดได้หมดอย่าไปคิดมากประเทศ,เทศไทยยังอยู่ที่เดิมบนแผนที่โลกไม่ได้ไปไหนครับเพราะฉะนั้นบทสรุปอย่างที่พี่บอกไปในน่ยนาบายก็คือประชาชนถูกปิดสวิชค่ะและ ก้าวไกลพักอันดับหนึ่งจะกลายไปเป็นฝ่ายค้านเพื่อไทยจะได้จัดตั้งรัฐบาลข้ามคั้วหลังจากที่มันเกิดดิวลวงแล้วภูมิใจไทยจะได้คมนาคมได้กระทรวงสาธารณสุขพลังประชารัฐได้มหัดไทยปล่อยกล้าวไกลรอวันถูกยุบพักท่านผู้ชมอีกไม่นานก็จะรู